สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ต่ายจะพามารู้จักกับศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผักที่กรุงเทพนะคะที่ไปมาวันที่28ตุลาคม2557ก็จะมีแม่ของต่ายมีพี่ดีนะคะซึ่งรู้จักกันในกลุ่มสวนผักที่ต่างแดนนะคะแล้วก็ต่ายอันนี้คือหน้าตาของน้องปรินซ์หรือคุณนครเจ้าชายผักนะคะที่มีชื่อเสียงในบรรดาคนปลูกผักในเมืองนะคะอันนี้ก็คือหนังสือที่คุณปริ้นได้มีการสัมภาษณ์คุณปริ้นเรื่องความเป็นมาแล้วก็แรงบันดาลใจในการปลูกผักนะคะก็นะที่ทั้งหมด30ตารางเมตรเองค่ะก็แต่ว่าปลูกผักได้หลากหลายนะคะก็คือปลูกผักหมุนเวียนตามสภาวะอากาศแล้วก็ตามสภาพของพืชที่ชอบแดดหรือชอบน้ำหรือชอบร่มที่ต่างกันนะคะต้องเรียนรู้กันไปเห็นไหมคะว่ามีความงามมากคุณปริ้นบอกว่าผักที่เป็นเพี้ยนเนี่ยก็คือว่าเกิดจากการที่รากมันกระเทือนนะคะเช่นรากเสียหายจากการโดนขุดหรืออะไรสักอย่างหรือการมีแมลงเนี่ยมันก็จะส่งผลส่งสารบางอย่างออกไปให้แมลงรู้ก็เขาก็จะเข้ามาทำลายนะคะถ้าเกิดว่าผักแข็งแรงเนี่ยก็จะไม่มีแมลงมารบกวนนะคะในแปลงปลูกผักของคุณปรินซ์ก็จะใช้ฟางเนี่ยมาโรยเพื่อจะช่วยให้เก็บความชุ่มชื้นหน้าดินไว้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในเมืองนอกเนี่ยเราก็จะใช้เป็นผ้าสีดำใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าที่เมืองไทยเนี่ยจะใช้ไม่ได้เพราะว่าจะทำให้เกิดความร้อนมากเกินไปนะคะจะอบอย่างกะเพราก็ถามเทคนิคว่าทำยังไงให้งามเขาบอกว่าก็ต้องพยายามตัดไม่ให้มีดอกเพราะว่ากะเพรายิ่งตัดก็ยิ่งงามใช่ไหมคะก็พูดง่ายคือการทำสาวผักนะคะถ้าอยากให้งามกะเพราโหระพาแมงลักก็ต้องใช้วิธีการนี้ตลอดนะคะนี่ก็คุณปิ๊งก็บรรยายถึงวิธีการดูแลต่างๆให้พี่ดีก็ต่ายฟังนะคะในส่วนนี้อย่างเช่นมะเขือเทศก็จะมีก็เกิดเองนะคะก็แต่ก็งามเพราะว่าดินที่คุณปิ้นปลูกเนี่ยนำมาจากปุ๋ยหมักที่ทำเองนะคะแล้วก็มีการทำจุลินทรีย์เองด้วยนะคะคุณปิ้นบอกว่าจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันจะใช้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดอกงามก็ต้องเอาไอ้แถกให้ผลงามก็ต้องเอาส่วนที่เป็นผลมาบำรุงมาทำเป็นปุ๋ยหมักน้ำจุลินทรีย์นะคะอยากให้ใบงามก็เอาส่วนที่เป็นใบมาหมักนะคะก็พยายามเรียนรู้นิสัยของพืชผักต่างๆจัดโซนให้มันเหมาะกับนิสัยใจคอของผักแต่ละชนิดก็จะงามนะคะอันนี้ก็เป็นพริกต่างๆก็ต้นสูงมากนี่ปลูกในตะกร้าใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นไผ่หวานก็ใช้ใบมาทำชงชาได้ในส่วนนี้ก็จะเข้ามาด้านหลังติดกำแพงก็คุณปิ้นก็จะเริ่มมีการทำกองปุ๋ยหมักนะคะกองปุ๋ยหมักข้างๆผักก็คือสามารถปลูกได้นะคะนี่หัวระพาก็งามมากอันนี้คือปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองตามที่แม่โจ้เขาได้ทิศคนเทคนิคที่มานะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการทำปุ๋ยหมักที่ใช้เศษกิ่งไม้ใบแล้วก็กิ่งไม้ต่างๆแล้วก็รวมทั้งเศษผักเศษผลไม้ที่เน่าเสียมาหมักด้วยกันนะคะตัวนี้ใช้เวลานานหน่อยเพราะกองใหญ่แต่ว่าในการทำกองก็คือเป็นกองสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนแล้วก็ความชื้นจากน้ำเนี่ยมาทำให้มันย่อยสลายนะคะอันนี้คือกองปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายแล้วก็จะเป็นดินนะคะปิ้นบอกว่าแรกๆก็ซื้อดินมาดินก้ามปูค่ะก็ซื้อมาแล้วก็หลังๆก็คือพอเราทำปุ๋ยหมักเองแล้วมันก็จะเป็นดินใช่ไหมแล้วก็ดินที่เราปลูกก็จะหมุนเวียนเข้ามาใช้ในการปลูกผักทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะส่วนวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบง่ายก็ใช้ตะกร้านะคะแล้วก็ใช้เศษผลไม้เศษใบไม้ที่เน่าเสียแล้วก็ใส่ลงไปผสมกับปุ๋ยคอกนะคะโรยแล้วก็มีฟางมีเศษใบไม้แห้งหรือกระดาษคาร์บอนที่มันไม่มีลายมีสีนะคะก็มาใส่นี่คือ1ชั้นแล้วก็รดน้ำพอชั้นใหม่แล้วก็ทำอย่างเงี้ยสลับกันไปค่ะก็คือมีเศษอาหารเศษใบไม้เศษผักแล้วก็เป็นใบไม้แห้งหญ้าฟางที่แห้งแล้วนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกก็สลับไปก็รดน้ำให้ชุ่มพอถึงเวลามันย่อยสลายมันก็จะยุบตัวกลายเป็นอย่างเงี้ยเป็นดินออกมาอันนี้คือสามารถนำไปใช้ได้แล้วส่วนถ้าใครมันต้องวางกับพื้นดินนะคะเพราะน้ำที่มันไหลลงไปก็จะกลายเป็นน้ำที่เป็นปุ๋ยนะคะแล้วเกิดใครมีเป็นพื้นปูนซีเมนต์ก็ต้องใช้กระมังมารองแต่ว่าทุกวันที่มีน้ำออกมาก็ต้องเอาน้ำไปรดผักรดทิ้งไม่ใช่หมักเอาไว้นะคะไม่งั้นจะมีกลิ่นเหม็นนะคะอันนี้ก็เป็นโซนที่เข้ามาตรงด้านในติดกับบ้านนะคะก็จะมีผักเป็นเรือนเพาะชำนะคะอย่างทั้งด้านหน้าคือการใช้อิฐบล็อกมาทำเป็นแปลงผัก
อันนี้คือคุณปริ้นสาธิตการลอกเปลือกบัวแพงนะคะด้วยการเด็ดขั้วออกแล้วก็เทน้ำเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็รอให้มันน้ำมันเข้าไปทำให้ฟูนุ่มมันก็จะลอกเปลือกออกมาง่ายๆก็กลายเป็นยาขัดตัวนะคะส่วนน้ำที่เห็นนี่คือน้ำฝนที่รองมาจากด้านบนนะคะอันนี้ก็คือใช้จักรยานกับอันเก่ามาทำต่อเป็นเครื่องสูบน้ำรดผักในสวนในที่ของคุณปริ้นนะคะอันนี้ก็คือเรือนเพาะชำต้นกล้าใช้หลังคามุงจากก็จะทำให้เกิดความเย็นชื้นขึ้นมาอันนี้คือฟางที่คุณปริ้นก็ไปเก็บมาจากเวลามีงานแสดงเนี้ยเขาก็จะทิ้งใช่ไหมคะคุณปริ้นก็ไปขอเก็บมาไว้ก็มาใช้ในการปลูกผักได้นี่ค่ะอันนี้คือด้านที่มองออกไปจากมุมเรือนเพาะชำก็จะเห็นสวนผักของคุณปริ้นเนี่ยจริงๆก็คือไม่ใหญ่มากแต่ว่าด้วยความที่ว่าทุกจุดทุกมุมเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ก็เลยรู้สึกว่าคุ้มค่าเนี่ยกับการใช้พื้นที่นะคะไม้ผลยืนต้นก็มีก็คือปลูกสลับทุกอย่างผสมผสานกันทั้งไม้ยืนต้นไม้กินผลกินดอกนะคะอันนี้ก็เริ่มมาด้านข้างๆด้านหลังของเรือนแล้วนะคะก็จะมีพวกพืชต่างๆนะคะอันนี้คือการปลูกพืชจากขวดพลาสติกนะคะก็มาตกแต่งให้สวยงามก็กลายเป็นไม้ที่มาประดับบ้านได้จังหะนอกจากกินได้แล้วก็ยังประดับบ้านได้เหมาะกับการปลูกพวกพืชสมุนไพรหรือดอกไม้ต่างๆนะคะหรือว่าการปลูกพืชด้วยขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วก็ตัดเป็นแนวนอนเนี่ยก็เราก็สามารถปลูกต้นหอมผักชีต่างๆกินในครัวเรือนได้นะคะโดยที่แม้แต่จะไม่มีพื้นดินเราก็สามารถทำแบบนี้ได้อันนี้คือการสาธิตการปลูกไม้กระถางก็จะเห็นว่าคุณปิงก็ใช้ดินที่หมักเนี่ยค่ะมาปลูกมันก็จะยังงามเห็นไหมคะว่ามีการ มีความงดงามมากนี่ก็คือโซนปลูกผักกระถางต่างๆเพื่อจะให้คนที่มาดูงานได้เห็นว่าแม้แต่ถ้าคุณไม่มีพื้นดินเลยเนี่ยคุณก็สามารถจะปลูกผักต่างๆกินเองได้หรือแม้แต่กล่องโฟมเก่าๆนะคะแต่ที่นี่ที่สำคัญคือตัวเราเองจะต้องรู้จักว่าพืชแต่ละชนิดจะชอบแสงแดดมากน้อยแค่ไหนปุ๋ยน้ำมากน้อยแค่ไหนคือต้องเป็นคนที่ใส่ใจในตัวนี้ด้วยสวนปลูกผักจากวัสดุต่างๆเช่นตะกร้าเก่าๆหรือแม้แต่ยางรถยนต์นะคะอย่างนี้ก็คือสามารถถ้าเกิดใครต้องการจะปลูกเป็นต้นไม้ก็คือเอายางรถยนต์มาต่อกัน2ชั้น3ชั้นขึ้นไปถ้าต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ขยายหายางรถยนต์ที่ใหญ่ขึ้นมาปลูกเพื่อให้รากมีการขยายตัวนะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะคุณปิ้นบอกว่าอีกอย่างนึงที่ทำให้พืชแข็งแรงไม่มีโรคคือการใส่ปุ๋ยถ้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราใส่ปุ๋ยมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปพืชจะมีใบสีเหลืองถ้าใส่มากเกินไปมันจะเปราะคือถ้าเราไปจับนิดนึงมันก็จะหักง่ายถ้าใส่พอดีเขาก็จะเขียวสวยถ้าพืชแข็งแรงเนี่ยมันก็จะไม่มีโรคหรือแมลงมากวนนี่ก็คือโชว์ว่าผักที่ปลูกด้วยการก่ออิฐบล็อกขึ้นมาง่ายๆแล้วก็ใส่ดินลงไปเนี่ยก็สามารถให้ผลผลิตเพียงพอกับหนึ่งครอบครัวใหญ่ๆได้เลยนะคะจะอมก็งามเห็นไหมคะพวกกระชายคิ้งค่ะก็มีพร้อมทุกอย่างในส่วนนี้อันนี้แม้แต่มะเขือต่างๆก็ขึ้นเองนะคะไม่ต้องปลูกเมื่อกลับมาเองนะคะมะเขือเยอะมากเลยอันนี้ก็คือมองจากด้านหลังไปแล้วมองไปด้านหน้านะคะนั่นคือว่าจริงๆที่มันไม่ใหญ่มากมายแต่ว่าเราใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าเพราะนั้นถ้าใครมีพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกผักเพื่อจะเอาผลผลิตนี่กลับมาเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ช่วยประหยัดเงินแล้วก็ช่วยให้คลายเครียดได้ด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจในการปลูกผักเพื่อจะกินเองได้นะคะในก็อยากจะให้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ